ครับนมัสการเรียนถามขอพระเมตตาได้โปรดอธิบายความแตกต่างและความคล้ายคลึงของคำสี่คำได้แก่คำที่หนึ่งการทรงสมาธิโดยใช้ปัญญาคำที่สองอธิปัญญาโดยใช้เจโตวิมุตติคำที่สามปัญญาในสมาธิคำที่สี่สมาธิในปัญญาครับกล่าวนมัสการมาด้วยความเคารพยิ่งเก่งเนาะไอ้คนถามนี่มันเก่งเนาะตอบได้ไม่ใช่เรื่องตอบไม่ได้แต่เธอต้องถึงอรหันต์ฉันจะตอบเอาตอบไปแล้วเธอไม่สามารถที่จะตามเขาตามความเข้าใจไปได้เดี๋ยวเธอก็ลืมฟังแล้วเธอก็ผ่านหูเธอออกไปเดี๋ยวเธอก็จบอย่างเก่งเธอก็จดอย่างดีเธอก็ทวนหน่อยเดี๋ยวเธอก็ไม่เข้าใจอะไรเราเป็นอรหันต์ก่อนนะเนี่ยมาคุยกันเดี๋ยวจะตอบเป็นทั้งวันทั้งคืนยังได้เลยแต่ที่แน่ๆคือทำเราให้เป็นอรหันต์มันน่าสนใจกว่าเราจะปฏิบัติยังไงเราจะได้เป็นพระอรหันต์ขี้เกียจเป็นพระโสดาบันขี้เกียจมารอสิกขาคาอานาคาอยากเป็นอรหันต์เลยทำยังไงดีนะขอรับนั่นน่าสนใจถามต้องเยอะไม่เห็นจะยากเธอก็เขียนป้ายว่าอรหันต์แปะแปะคอเธอก็ได้อรหันต์ง่ายจะตายไม่มีอะไรที่ยากความเป็นอรหันต์ไม่ได้ยากอะไรจริงๆทุกคนเนี่ยเป็นได้ทุกคนเดี๋ยวนี้ก็เป็นได้ทุกคนความรู้ของเธอเกินความอาจเป็นอรหันต์ไปแล้วถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ยังน่าจะคิดว่ายากแต่ว่าความรู้ที่เธอได้ยินได้ฟังเนี่ยมันเกินความเป็นอรหันต์ไปแล้วเพราะว่าความเป็นอรหันต์ไม่ได้ใช้ความรู้เยอะขนาดนี้หรอกเขาแค่คิดอยู่เรื่องเดียวไม่ได้คิดอะไรเลยทั้งหมดมันไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเราเป็นของเราจริงๆเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเลยสิ่งนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยแม้ว่าเราก็เรามันก็แค่เนี่ยเพราะอะไรจึงเห็นอย่างนี้ว่ามันก็มันเราก็เราอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยอันเนี้ยเงินคือกระดาษมันก็เป็นมันหมายความว่ามันเกิดขึ้นมามันก็แปรเปลี่ยนไปในท่ามกลางของมันเดี๋ยวมันก็เก่าผุพังไปตามของมันมันไม่ได้มีอะไรในเราคือมันไม่ได้เกิดในใจเราที่เราจะเอาออกจากใจเรามาเป็นแบงค์ถูกไหมล่ะมันก็ไม่ใช่ตัวเราเราก็ไม่ใช่ตัวมันมันเกิดของมันมันเสื่อมของมันมันพังไปตามเรื่องของมันแต่ว่าสิ่งที่เรามีทุกข์ก็เพราะว่าเราไปคิดว่ามันเป็นของเรามันเกี่ยวข้องกับเราเราต้องฝากชีวิตไว้กับมันมันมีความสำคัญมากมันหายไม่ได้มันไม่มีไม่ได้มันเดือดร้อนไปหมดจิตใจเราเนี่ยมันเดือดร้อนตลอดถ้าหากไม่มีมันเลยหรือมันไม่อยู่กับเราเลยมันไปอยู่กับคนอื่นที่เป็นของเราเราก็เดือดร้อนอีกความเดือดร้อนอย่างนี้เพราะว่าเธอทำใจไม่เข้าใจว่ามันไม่ใช่อะไรของเองไม่ใช่อะไรที่มันเป็นเรื่องที่ของเธอเลยถ้ามันไม่ใช่ของเธอสักอย่างเดียวไม่ใช่มีอะไรในเธอสักอย่างเดียวเธอจะรู้สึกว่าเธอให้ได้ไปเลยเธอมีมาก็ให้ได้เธอมีมาก็สามารถเอาไปทำอะไรก็ได้มันเป็นประโยชน์เอาไปเถอะมันเป็นประโยชน์กับคนเป็นประโยชน์ต่อสัตว์ก็เอาไปทำไปเถอะเราทำไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาให้เราอีกเพราะว่าอะไรยิ่งให้ยิ่งได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้หาอะไรมามากเลยมันมีมาตามที่เราเคยให้เราเป็นคนที่ให้เดี๋ยวมันก็กลับมาให้เราอีกเราให้ร้อยเดี๋ยวร้อยก็กลับมาให้เราอีกกลับมาร้อยอีกเราก็ให้อีก
มีคนให้หนูน้อยนี่ร้อยนี่น้อยมีมากกว่า500 500ให้500เดี๋ยว500กลับมาให้เราอีกพอ500กลับมาให้เราคนนู้นก็ให้500คนนี้ก็500ได้มาอีกหลาย500เป็น 1,000 2,000 เอาแล้วก็ให้ไป 1,000 2,000 1,000 2,000 ก็กลับให้เราอีกมันมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีเราที่ลดลงเพราะว่าใจเราไม่ได้สนใจว่าสิ่งนี้มันสำคัญอะไรกับเรามันสำคัญที่ว่ามันมีประโยชน์ในช่วงเวลานี้ที่เรายังไม่ตายเราก็ให้ประโยชน์มาตกต้องกับคนที่เขาเดือดร้อนบ้างเราไม่ได้ใช้หมดทั้งจำนวนเงินที่เรามีอยู่หรอกที่เธอมีอยู่ทุกคนเนี่ยเธอใช้มันไม่หมดหรอกเธอสามารถเอาเงินทั้งหมดมากินมื้อเดียวหมดไหมล่ะเธอใช้หมดไหมก็ใช้ไม่หมดจะซื้อมาเพื่อจะซื้อเอาเงินทั้งหมดไปซื้อเสื้อผ้าไหมเธอใส่ทั้งหมดก็ใช้มันไม่หมดเสื้อผ้าเธอก็ใช้ตัวเดียวกินก็แค่กินแค่ท้องเดียวที่อิ่มไม่ได้กินมากกว่านั้นอิ่มเดียวทุกอย่างมันแค่นิดเดียวไม่ได้ใช้เยอะแต่ว่าเรามีความกังวลกับชีวิตเรามากเกินไปเราจึงพยายามสะสมขังตัวมันเยอะเก็บเยอะๆมีเยอะๆเราก็ไม่กล้าออกเพราะกลัวมันจะไม่มีคนที่เขาเอาออกนะมันจะไม่หมดไอ้คนที่ไม่เอาออกมันจะหมดมันตรงกันข้ามกันระหว่างนั้นในเวลาพระอรหันต์ท่านไม่มีอะไรท่านก็ฝึกว่าท่านไม่ต้องการเอาอะไรท่านก็ให้หมดเธอลองฝึกให้ดูสิเธอต้องเชื่อว่าให้ไปมันก็กลับมามันไม่ได้ให้ไปแล้วมันหมดหรอกให้หมดเนื้อหมดตัวเลยเดี๋ยวก็กลับมาอีกมันหมดไม่ได้เรื่องของกฎอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากรรมเธอทำยังไงเธอต้องได้อย่างนั้นมันเป็นกฎนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเธอนะแต่นี่เป็นกฎกฎนี้ใครจะตายขึ้นมาไม่ทราบแต่มันเป็นกฎของธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้มีใครเป็นคนที่ทำมันขึ้นมาว่าจะต้องเป็นไอ้นี่เธอให้อย่างนี้เธอจึงได้อย่างนั้นเธอให้แบบนั้นเธอจึงได้แบบนี้ไม่มีใครมาร่างกฎอย่างนี้ไว้แต่เป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นเองเรื่องนี้เราก็ไม่ต้องหาเหตุหาผลมันหรอกนะแต่มันเกิดขึ้นมาเองนั้นไอ้สิ่งนี้ถ้าเธอเชื่อว่าเรายิ่งให้เรายิ่งได้จะกลัวมันหมดไปทำไมล่ะที่นี่ใช้เงินในส่วนที่เอาไปทำบุญกันเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณเกือบ37ล้าน37ล้านเนี่ยเงินที่ใส่ในขันประมาณ10กว่าล้านที่เธอทำบุญกันมาเนี่ยนะทั้งปีเนี่ยนะเดี๋ยวกลางวันจะเอาบัญชีให้ดู10กว่าล้านนะแล้วที่เหลือไอ้ส่วนนั้นแหละมันก็ไม่มีหมดต้นมีเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่เท่านั้นแต่ก็จ่ายไป20กว่าล้านนี่เห็นมันแล้วมันไม่มีหมดหรอกเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้เอาอะไรเราจะเอาออกอย่างเดียวมาแล้วก็เอาออกมาแล้วก็เอาออกไปมาที่ไหนเป็นประโยชน์แล้วก็เอาออกไปมันได้หมายความว่าคนคนไม่มีลาภมากจึงไม่มีหมดไม่จริงลาภมันอยู่ที่เราไม่อยากได้เราอยากให้มันก็มีไปเองแต่เราไม่จะอยากได้ไม่อยากให้มันจะไปไหนจะสะสมตัวด้วยวิธีการหาทรัพย์ให้มันมีอยู่กับเธอเยอะๆขยันทำมาหากินแยะๆหาวิธีหาเงินต่างๆนานาเพื่อให้เงินเก็บไว้เยอะๆเงินพวกนี้มันไม่เธอไม่ได้ใช้มันหรอกเพราะเธอเก็บจะได้ใช้อะไรล่ะถูกไหมล่ะเธอไม่ได้ใช้เหนื่อยเหลือเกินเนี่ยเอามาไว้จะไม่ได้ใช้หรอกเก็บหามาทำอะไรเอาพวกกระดาษมาเก็บเอามาทำอะไรเพราะมันไปเก็บนานๆเข้ามันก็เขาก็ไม่ใช้อย่างสมัยก่อนเขาเก็บกันเนี่ยใส่ถุงเก็บไว้โหสมัยไม่รู้สักกี่สิบ
ห้าหกสิบปีกับร้อยปีเดี๋ยวนี้จะใช้ไหมล่ะแบงค์สมัยก่อนเขาก็ไม่ใช้ผ่านไปมันไม่กี่สิบปีเขาก็เปลี่ยนแล้วคุณเอามาใช้ไม่ได้เป็นแรกเขาก็ไม่ได้กี่ตังค์เหรียญเหลืองก็เหมือนกันถึงมันจะไม่ผุพังแบบง่ายๆถ้าจะเอามาใช้ก็ไม่ได้จะเก็บเป็นหายๆก็ได้ถึงเวลาจะขุดมาใช้ลูกหลานใช้ใช้ไม่ได้เขาไม่ใช้แล้วเหรียญแบบนี้เก็บไว้ทำอะไรมีแล้วก็ใช้เท่าที่มันในส่วนของเราเรียกว่ามันไม่จำเป็นต้องมากแค่กินแค่อยู่แค่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็มีแล้วเสื้อผ้าพอแล้วก็พอมีใส่ใช่ไหมล่ะกินแล้วก็กินพออิ่มไม่ต้องกินอวดกินอะไรให้มันแพงแล้วกินราคาให้มันเกินกับท้องเราจะใส่มันลงไปนะก็กินเมื่อเท่านั้นเธอก็จะมีเงินเหลือที่จะให้ใครให้เป็นประโยชน์เป็นสาธารณประโยชน์ให้คนให้สัตว์ก็ให้ไปเถอะให้มันทุกวันไม่รู้วันนี้ก็ตั้งใจจะให้อย่างเดียวโอ้กูรวยอ่ะพูดง่ายๆรวยอ่ะทำไมแจกทำโน่นทำนี่ทำนั่นแล้วทำไปเธอจะกล้าพิสูจน์ไหมแล้วว่าเราทำอย่างนั้นแล้วมันไม่หมดบางคนนะเขาพิสูจน์ท้าเลยเขาไม่ทำงานออกจากงานไปเลยดูซิว่าเขาจะอยู่ได้ไหมเขาได้น้อยเขาก็ทำน้อยได้น้อยเขาก็ทำน้อยทำออกไปมันออกมาต้องหลายปีมันก็ยังอยู่ได้อย่างสบายมีเงินหลังไหนเดือนละเป็นหมื่นสองหมื่นเป็นสามหมื่นเป็นเดือนเป็นแสนยังอยู่ได้ได้ทำบุญชิ้นหนุนชิ้นนี่ชิ้นนั่นไปไหนมาไหนได้จนพ่อต้องทึ่งไล่ฟังทำไมก่อนพ่อกังวลมากลูกออกจากงานแล้วจะทำอะไรกินห่วงลูกลูกบอกถ้ามาถ้าพระพุทธเจ้าพูดแล้วไม่จริงก็ให้มันรู้ไปวาสนานะจ๊ะวาสนานะจ๊ะบทรักษาลูกคนเล็กคนเล็กเก็บไปนะไม่เอาเหรอเอาตังค์เหรอไม่เอาพระเอาตังค์เว้ยรักษาลูกคนฉลาดเนี่ยเขาจะต้องทำอย่างนี้เพราะว่ายิ่งทำมันยิ่งมายิ่งเก็บเราไม่ได้ใช้คนอื่นเอาไปใช้หมดอีกบางทีเธอก็เก็บเพื่ออะไรเก็บเพราะว่าจะเธอเจ็บป่วยให้มาสบายทำยังไงแล้วก็เก็บเฉพาะที่มันไม่เกินไม่มากเกินไปเราไม่ได้เก็บจนมันเกินถ้ามันเก็บจนเกินเนี่ยมันไม่เราไม่ได้ใช้หรอกคนอื่นเอาไปใช้แต่เก็บเอาเพียงที่เราใช้เนี่ยมันพอนะเราว่ามันพอใช้พอจ่ายใช่ไหมล่ะพอเป็นค่าอยู่ค่ายาพอสำหรับทำนู่นทำนี่ทำนั่นหมดแล้วเดี๋ยวก็มาใหม่หมดแล้วเดี๋ยวก็มาใหม่มันมีทางมาของมันไปบุญบังคับกฎข้อนี้มันเหมือนอภิญญาสมาบัติมันเกิดเองมันพิสูจน์ได้แล้วมันไม่หมดที่เราพูดให้ฟังเนี่ยเราก็พูดตามจริงเราก็เห็นอย่างนั้นต้นปีเรามีเท่าไหร่ปลายปีเราก็ยังเหลือเท่านั้นเท่าที่ท่านให้มาเท่าไหร่ปลายปีก็ยังอยู่เท่านั้นแต่ตั้งแต่ต้นปีมาถึงปลายปีใช้ไปแล้ว20ล้านมันก็ไม่หมดก็ยังมีให้เราทำต่อไปในปีต่อไปเรื่อยๆไป
อันนี้คือถ้าเราอยากจะฝึกใจให้เราเป็นอรหันต์ไม่ยากเลยฝึกทำอย่างนี้พอเราให้แล้วไม่รู้สึกอะไรเป็นของเราของกูของมึงของกูนะหนักๆเข้าร่างกายเราก็ไม่ใหม่อะไรหรอกมันจะเป็นอะไรก็ปกติเขามันเป็นกฎธรรมดาธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยมันไปป่วยเดี๋ยวก็คนที่เขาเห็นเราป่วยก็เราเป็นคนไม่ได้กุศลร้ายใครเขาก็อยากรักษาเราเองแต่มารักษาหายก็หายไปมารักษามาให้หายก็ประคองชีวิตไปตายก็ตายเราก็ไม่อยากได้ร่างกายเธอไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิสูงเลยสูงตรงไหนคิดแค่นี้ใช้สมาธิเยอะไหมไม่เยอะไม่ได้ใช้สมาธิเยอะไม่ต้องปัญญาเยอะไหมก็ไม่เห็นจะเยอะคิดเรื่องเดียวไม่ต้องคิดนู่นคิดนี่คิดอะไรมันจิปาถะเยอะๆก็คิดเรื่องเดียวเราไม่มีอะไรเราคนไม่มีอะไรนี่ไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่ตัวเรานั่นเราไม่ได้มีในมันก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราแค่นั้นแหละแต่เราคิดไม่ได้คิดเฉยๆนะคิดแล้วเราลงมือทำถ้ามันไม่ใช่ของเราเราก็เอาไปสิมันต้องแสดงให้เห็นว่าเราในที่คิดกับที่ทำเนี่ยมันไปด้วยกันว่านี่เงินนะมันไม่มีในเราเราก็ไม่มีอะไรในมันก็เป็นมันเราก็ทำไปเลยกระดาษจำไปสิมีประโยชน์ทำให้เกิดประโยชน์นะไม่มีประโยชน์เราก็อย่าไปทำให้ใครแล้วเขาไม่รู้จักคุณค่าก็อย่าไปให้ที่มันมีประโยชน์มีเนี่ยเราก็ให้ไปทำไปเราก็รู้สึกว่าสนุกกระดงกระดาษสนุกไม่ใช้ก็เผาไฟทิ้งก็หมดเรื่องไม่เห็นยากมันติดไฟโอเคนั้นเดี๋ยวมันรำคาญแล้วก็จุดไฟเผาซะถ้ายังเห็นว่ามันยังมีคนก็ยังเป็นประโยชน์อยู่แล้วก็เอาไปแต่คนมันทุกคนไม่ใช่คนเลวก็เผาไฟทิ้งไปไปตกต้องคนประเภทนี้ก็เดือดร้อนเปล่าๆใช่ไหมจุดไฟเผามันก็หมดเรื่องหมดราวไปเธอทำอย่างนี้ทุกวันมันจะไปไหนจิตเราเอ้มันมีแต่อารมณ์สบายไหมมันก็สบายเบาของหนักของหนักไม่ได้แบกอะไรเลยไม่ได้แบกความอยากสักนิดนี่จะทำให้มันหลุดไปหายไปหลุดไปหายไปเราไม่อยากได้อะไรนี่วันนะง่ายจริงๆเป็นอรหันต์ไม่ได้ยากหรอกใจไม่กล้าเธอจะมีวิจิกิจฉาลังเลสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เธอยังไม่เชื่อพระองค์หมดใจที่พระองค์ทรงสอนเราเนี่ยเกิดมามีกรรมเป็นของตนเธอก็ยังเชื่อไม่หมดใจเพราะถ้าเธอเชื่อหมดใจจิตของเธอจะต้องไม่มีความฟุ้งซ่านกับสิ่งที่เกิดกับเธอและเกิดกับคนอื่น นิวรณ์จะเป็นเครื่องวัดนะว่าเธอมีความมั่นคงต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงหรือเปล่านิวรณ์ห้าประการนี่แหละมันจะเป็นตัววัดเลยเอากรรมพระเจ้าบังสายว่าสัตว์หลายเกิดมามีกรรมของตนเอาเราเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยกูก็มีกรรมเขาก็มีกรรมอยู่ว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามใครนี่ไม่มีใครทำกรรมของเขานี่กรรมของกูนี่ว่านะระวังเกิดแล้วยอมรับกรรมว่าเราก็ยิ้มได้ว่ารอดได้กรรมกูทำอะไรเราวะนั่นกรรมของมึงก็ทำมึงมากูก็ทำกูมานี่มันทำร่วมกันนี่ว่าก็เดือดร้อนไปด้วยกันว่าอย่างนั้นเราไม่มีเหตุผลอื่นเราไม่ใช้เพราะอย่างนั้นไม่ใช้เพราะมันคิดไม่ได้แต่มึงฉลาดซะหน่อยมันก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้มึงระวังซะหน่อยก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นกรรมต่อให้ระวังยังไงก็โดนก็กฎเกมันถึงเวลานั้นถึงเวลานี้ต้องเป็นแบบนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เว้นแต่ว่าจังหวะนั้นเธอมีบุญมันก็ทำให้สิ่งที่จะเกิดมันก็เกิดนิดเดียวมันไม่ได้เกิดเต็มๆก็เท่านั้นเองอย่างจะโดนรถชนเต็มตัวก็โดนเฉียวหน่อยเฉียวเสื้อผ้าไปหน่อยแต่มันก็ต้องมีอุบัติเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นมันไม่มีไม่ได้เพราะว่ากฎมันเป็นกฎอุป
ประมาณว่าอย่างนั้นนะนั่นเรื่องกฎเกณฑ์เราก็ต้องยอมรับกฎของความเป็นจริงกฎในกรรมก็คือกฎของธรรมดามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งนี้แต่มันเป็นกฎของมันถ้ามันเป็นเราจริงเราก็ต้องบังคับว่ากูไม่เอากรรมนี้ว่ากูจะเอากรรมนู้นพอกรรมมันเกิดกูไม่เอาว่ากูจะเอากรรมนู้นดีกว่ากรรมนี้แรงไปเราบังคับได้ใช่ไหมล่ะนี่มันจะไม่เกิดกูบอกล่วงหน้าไว้สิบปีห้ามเกิดเรื่องนั้นนะพรุ่งนี้ห้ามเกิดเรื่องนี้นะเราก็บอกได้ถ้ามันเป็นของเราใช่ไหมล่ะถ้ากรรมนี้มันเกี่ยวกับเราจริงๆนะเราเกี่ยวกับมันจริงๆนะหมายว่ามันเนื่องกันจริงๆนะเราก็ต้องทำกันได้แต่นี่มันเป็นกฎของมันมันจะเอากรรมอะไรมาให้เกิดกับเราเราก็ไม่สามารถแยกแยะได้กรรมตั้งแต่กี่อาสงไขยกับจะมาเกิดตอนนี้เราก็บอกไม่ได้ว่ามันจะเอากรรมเฉพาะชาตินี้มาเกิดกับเราเฉพาะอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่หรือมันจะเจาะจงเอาชาตินั้นชาตินี้ชาตินู้นมันก็ไม่ได้เจาะจงเราก็เจาะจงไม่ได้แต่มันเกิดไปตามสิ่งที่เป็นเรื่องที่ยากที่เราจะไปคิดเห็นได้ว่าทำไมมันจึงเกิดเพราะว่าอะไรทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันองค์ประกอบของมันมีความพอดีมันก็เกิดเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นพอยามพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บบางทีมันก็สว่างบางทีมันก็ไม่สว่างมืดมัวแต่ไม่ได้หมายว่าพระอาทิตย์มันมืดมัวพระอาทิตย์ก็สว่างเหมือนเดิมแต่ไม่ยังไปบังแค่นั้นนั่นมันจะบังน้อยบังมากตอบได้มั้ยล่ะเรากะไม่ได้มันแล้วแต่ลมธรรมชาติก็พัดพามันไปลมจะไปผ่านเมฆตรงไหนเสี้ยวซ้ายเสี้ยวขวาจะมืดจะขาวจะอะไรแล้วแต่มันแสงมันก็ส่องเราถึงเราบ้างไม่ถึงเราบ้างอุปมาข้อนี้ฉันใดนั่นไอ้เรื่องเหล่านี้มันเป็นกฎของมันเราจะว่าเออจะกรรมน้อยไม่เอากูจะเอากรรมมากๆกรรมดีไงกรรมดีมากๆหน่อยใช่ป่ะล่ะมันเจาะจงไม่ได้เธอเจาะจงให้เมฆมึงไม่มาไม่ได้นะเมื่อกูจะตอนนี้กูจะเอาพระอาทิตย์สว่างมากๆกูอยากได้แสงสว่างเธอบังคับเมฆได้ไหมไม่ได้ช่วงนี้ฉันใดทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎของมันเราก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์นี้เหมือนกันก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็ยอมรับเหมือนเรายอมรับแสงสว่างที่ปรากฏในช่างในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นนี่แหละจะสว่างก็สว่างจะไม่สว่างก็สั่งยอมรับร้อนก็หนังร้อนไม่ร้อนแล้วก็ดีก็เราก็ยอมรับก็ว่าไปตามสภาพอย่างนั้นกรรมก็เช่นเดียวกันแบบนี้นะรถเยอะเหรอลูกทำไมไม่วิ่งบนหลังคามันเลยมาเลยยินดีมาตนาสาธุมาตนาบุญนะจ๊ะแข็งแรงแข็งแรงนะโยมนะเอาตัวเลยๆนะจ๊ะถ้าเราคิดแค่นี้เรายอมรับนับถือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนยังไงเราก็ยอมรับเราไม่คิดอื่นเราไม่ไปเอ๊ะทำไมอย่างนั้นเอ๊ะทำไมแบบนี้มันน่าจะอย่างนั้นเราไม่คิดตามที่พระท่านสอนเราเลยว่าอย่างไรเราว่าอย่างนั้นไปเลยอย่างนี้เธอก็จบเรื่องคิดเพราะเธอไม่ต้องคิดอะไรของเธอเองเธอคิดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรามาแล้วเราก็เห็นเป็นจริงตามนั้นแล้วก็ยอมรับนับถือสิ่งที่เป็นจริงอย่างนั้นจบเลยเราใจไม่มีเรื่องละสบายอย่างนี้อรหันต์ง่ายๆง่ายจะตายพวกเธอทำให้ยากกันเองไม่อยากเป็นนะสิกรรมบท10เนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งน่าสนใจมากข้อสุดท้ายมาจะน่าลูก
ข้ออื่นๆเนี่ยแต่คงไม่ยากต่อการเข้าใจปานาติบาตเนี่ยไม่ยากใช่ไหมล่ะปานาเราปาไล่ก็ได้ฆ่าสัตว์ใช่ไหมล่ะฆ่าสัตว์ก็เว้นจากการฆ่าสัตว์ก็ง่ายไม่ยากเราก็ทำไม่ยากไม่ลักทรัพย์สบายมากไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นก็ง่ายใหญ่แล้วก็ไม่กินเหล้าเมายาด้วยนะวัสดาสาธุเลยเลยนะความวัสดาในใจฝากเจ๊เลยฝากเจ๊เลยฝากเจ๊นะร้านอรุณที่เขาเรื่องค่าวัสดุทำการก่อสร้างของเราที่นี่ก็จากร้านเขาร้านเดียวเดือน2เดือนจ่ายยังได้เลยเครดิตดีไม่เคยทวงเมื่อไหร่ก็ได้ให้ได้สั่งอย่างเดียวก็มาให้เต็มใจมาให้ตลอดมันจะน่าชาดูนะจ๊ะไม่อยากถึงเลยอรหันต์บอกแล้วว่าง่ายไม่ยากอะไรฝึกไม่ต้องฝึกอะไรฝึกให้อย่างเดียวฝึกจนรู้สึกว่ามันไม่ใช่วัฒนาชาติแล้วพระกลับไปบ้านไปดูในบ้านมีอะไรของกูบ้างมั้ยไม่มีเลยนี่ว่าเจ็ดเราไอ้หนึ่งก็ไม่ใช่ของเราไอ้นี่ก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้เกินความจำเป็นที่ใช้อีกหน่อยเราเข้าบ้านเรานี่มันโล่งสบาย ของในบ้งในบ้านนะมีแค่เจ้าเราใช้เนี่ยนะสบายแต่จะไม่สบายตอนที่เธอเอาออกไปแล้วนะเพราะมันจะกลับมามากกว่าเดิมทีนี้จะเหนื่อยเหนื่อยเอาไปให้ต่ออีกทีนี้คนแล้วคนอีกคนแล้วคนอีกโลกไปทีนั้นหมดแล้วนะมันหมดได้ไม่กี่วันนะมันโลกแป๊บเดียวมันเต็มไม่แล้วเต็มกันทั้งคนออกอีกคนเอาอีกเข้ามาอีกคนเอาอีกเข้ามาอีกเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่มันหมดอ่ะมันไม่มีหมดเลยมาเลยเราไม่ได้อธิษฐานว่าคำว่าไม่มีจงอย่าได้ปรากฏต่อเราที่ที่ไหนล่ะแต่สิ่งนี้มันเป็นกฎเราให้ยังไงมันก็มาอย่างนั้นให้ไปแล้วก็มาอีกให้ไปแล้วก็ออกมาอีกก็เข้ามาถึงเราอีกเราก็ไม่อยากได้ไม่อยากได้เขาออกไปอีกออกก็กลับมาอีกเลยไม่รู้จะอยู่ยังไงดีถ้าไม่ให้มันก็เก็บอยู่กับเราเอาออกให้มันโล่งๆก็กลับมาหาเราอีกรำคาญนะ นั่นน่ารำคาญเหมือนกันนะเกิดเป็นคนเนี่ยแทนที่จะหมดแล้วก็หมดเลยมาแล้วมันไม่หมดเลยมันกลับให้เราอีกกลับมาให้เราแล้วก็ต้องออกไปอีกเราอยากให้มันโล่งๆมันก็ไม่โล่งมันกลับให้เราอีกเหนื่อยไอ้ไม่ให้มันก็เราก็ต้องกลายเป็นคนเอามันจะเฉยๆไม่มีใช่ไหมล่ะแต่เราไม่คิดให้มันก็ต้องคิดเอาพอคิดเอาแล้วก็ต้องเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนั่นเก็บเต็มไม่หมด
แต่ว่าไอ้เต็มแบบนี้มันไปไหนไม่ได้แต่การที่มันมาแล้วหมดไปแล้วก็มาอีกหมดไปเราไปได้เพราะถึงเวลาเราไปอย่างคนไม่เสียดายไม่อะไรอาวรณ์ไม่มีเรื่องที่ดึงใจเรารู้สึกเสียดายเรื่องอะไรไม่ห่วงอะไรเลยไปแล้วไปรับเลยไม่กลับมาเลยอย่างนั้นได้สบายก็ฝึกแค่นี้ไม่ยากอะไรเลยนะอยากเป็นอรหันต์แล้วก็ทำไปเถอะทำใจคิดอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนี่แหละนั้นไม่ใช่ของเราเว้ยไม่ใช่ตัวเราอ่ะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราสักหน่อยเราก็แค่มาอาศัยโชคคราวเดี๋ยวกูก็ไปแล้วว่ะว่างั้นของอะไรจะมีก็เอาไปสิถ้ามันถึงใครจะอยากได้ก็เอาไปเถอะแต่เขาอยากได้ได้ความรู้สึกดีนะเราก็ให้แต่อยากได้ในความรู้สึกไม่ดีเราก็เก็บให้คนอื่นถ้าไอ้ขโมยมันเอาไปเราไม่รู้เนี่ยเอาไปเถอะก็ไม่รู้แล้วนี่นะอย่าได้เอาไปมันคงไม่ขนของเราไปทิ้งหรอกมันก็เอาของเราไปใช้ใช่ไหมล่ะใช้มันใช้แทนเราก็ดีเราไม่ต้องขนเนี่ยสบายช่วยเราขนสบายตอนสมัยหลวงปู่โตไอ้พวกขโมยเรือขโมยอะไรล้วงรู้ไปหมดเอามือไปล้วงหยิบโน่นหยิบนี่หลวงปู่ก็ส่งให้ใครได้เอาส่งให้เอาไปผมจะได้เอาหยิบไปให้เอาก่อนเห็นไหมพระอรหันต์เนี่ยมีความสุขไหมล่ะสุขเพราะว่ามีแต่ให้ไม่อยากได้อะไรเลยให้อย่างเดียวไอ้ขโมยจะทุกข์ใจเอาไปแล้วต้องกลับมาคืนขณะเอาเรือไปท่านยังลงไปช่วยขึ้นเรือให้เลยช่วยเข็นให้ไม่เข็นก็สองคนไม่ไหวอย่างเนี้ยพระอรหันต์ที่เขาถึงกันเขาก็เป็นกันอย่างนั้นไอ้เรื่องอยากได้มีแต่ให้เพราะเรื่องอยากได้ในโลกมนุษย์มันไม่มีอะไรน่าอยากได้เพราะไม่ใช่ของเราของอะไรไม่ใช่ของเราเราไม่เอามาทำไมไม่ใช่ของเราเราก็มีก็เลยถือเนื้อถือตัวหน่อยใช่ไหมล่ะมีของคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่เอามาทำไมเอาได้เดี๋ยวเขามาทวงเอาดีไม่ดีเดี๋ยวมาด่าเราอีกว่าไอ้นี่อยากได้ของเขาใช่ป่ะแต่เราไม่อยากได้ของใครเลยเราก็มีอะไรมีเกียรติน่าภูมิใจในตัวเราใช่ไหมเราไม่อยากได้อะไรของใครเรามีจิตใจเราอย่างเดียวเกินพอแล้วใจเราเนี่ยมันที่สุดแล้วล่ะเราจะไปไหนก็ใจเราไปเราจะรู้อะไรกับใจเรารู้เราจะสุขก็สุขตรงใจเราไม่ได้สุขอย่างที่อื่นนั้นของเหล่านี้ไม่สำคัญเอาออกได้เมื่อไหร่เราก็ออกได้เสมอไม่มีคนรับแล้วก็กองทิ้งมันอย่างนั้นท่านรกๆแล้วก็จุดไฟเผามันก็หมดเรื่องรกบ้านรกว่าเผามันเกะกะอยู่ลำคาญต้องคอยดูแลเช็ดหนวดเช็ดนี่เผาแม่งเลยนี่ไงเป็นอรหันต์ง่ายไหมยากตรงไหนเนี่ยใจไม่ถึงใจไม่ถึงเองอย่ามาโทษนะเนี่ยว่ากำลังใจเราไม่ถึงถ้าเราไม่ได้ทำมันมาบ่อยๆคนเนี่ยก็จะเริ่มสร้างกำลังใจด้วยการให้เนี่ยถ้าเมื่อไหร่เขาเริ่มให้เป็นสาธารณประโยชน์เมื่อนั้นใจเขาเริ่มจะถึงอย่างหลวงพ่อตากเนี่ยท่านให้เป็นสาธารณประโยชน์ท่านก็ต้องถึงเนี่ยว่าล่ะถึงท่านไม่เอาอะไรเลยไม่ได้อยากได้เสียสละชีวิตก็ไม่ได้ต้องการให้ใครมาเยินยอปอปั้นไม่ได้อยากได้สตังค์แดงเดียวจากการที่ท่านกู้ชาติก็ไม่ต้องการแม้ความเป็นกษัตริย์ท่านก็ไม่ต้องการเป็นอะไร
ต้องการไม่ต้องการมียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ต้องการลาภสักการะไม่ต้องการใครมาชื่นชมยินดีถ้าท่านต้องการคำชื่นชมยินดีท่านไม่ทำตัวเป็นคนบ้าๆให้คนเขามาด่าว่าท่านเป็นคนบ้าคนเสียสติฟันเฟือนหรอกเห็นไหมล่ะทำลายเกียรติยศท่านไม่ทำอะไรเลยนี่คือผู้ที่ไม่ต้องการอะไรแล้วไม่เอาอะไรทั้งหมดสิ่งที่ให้คือสิ่งที่ท่านสามารถทำให้จิตของท่านอยู่เหนือมันได้แล้วไม่มีอะไรดึงใจท่านรู้สึกว่าอยากได้ของใครอยากได้อะไรในสมบัติในโลกมนุษย์นี้เวลาท่านหลุดออกมาจากร่างกายไปแล้วจบกิจเมื่อไหร่ก็จบได้ไม่ใช่ของยากเลยเป็นอย่างนั้นว่าไงไม่พอไม่ใช่ของกูต้องคิดด้วยของที่เราให้เนี่ยไม่ใช่ของเรามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเราไม่มีอะไรกับมันนะเราจึงให้ด้วยความหมดอะไรอาวรณ์ถ้าเธอยังคิดเป็นของของเธอแต่เธอสงสารเขาก็เลยเอาของของเธอไปให้เขาเธอก็ยังไม่ขาดหรอกนะความเมตตาอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติเวลาเรามองคนน่าสงสารแล้วก็คิดว่าเราก็เอาของของเราที่มันนี่ของของเราไงแล้วก็แบ่งปันให้เขาแต่เราคิดว่านี่ไม่ใช่ของของเราที่เราให้เขาว่าเราต้องการปลดเปลื้องความเดือดร้อนแก่เขาเพราะเขายังอยู่ในฐานะที่เห็นว่านี่เป็นของของเขาเขายังอยากได้แต่เราไม่ได้อยากได้ในเมื่อเราให้สิ่งที่เขาอยากได้เขาคงมีความสุขอย่างเช่นสัตว์มันต้องการอยากได้อาหารแล้วก็ให้อาหารมันกินเพราะการให้การที่มันได้กินอาหารคือความสุขของมันแต่สำหรับเราไม่ได้อยากไม่ต้องกินกูก็อยู่ได้ตอนนี้นะตอนมันยังไม่หิว ก็ต้องบางทีก็เอาคนเราถืออาหารมาสักถุงนึงเนี่ยเดินทางจะเอากลับบ้านไปเจอหมาข้างทางมันโหกระดูกโชว์ขึ้นมาอย่างนั้นผอมโซมันจะกินเราก็ให้มันกินได้เราให้เพราะว่าไอ้นี่มันก็ไม่ใช่ของเราไอ้ข้าวก้อนนี้ที่จะกินเข้าไปก็ไม่ใช่ของเราถ้าคิดอย่างนี้คู่กันไปด้วยสิมันถึงจะดีถ้าคิดจะแค่เรามีเมตตาแล้วมีสงสารเนี่ยมันได้น้อยมันได้แค่พรหมโลกมันไปนิพพานไม่ได้ถ้าจะคิดจะไปนิพพานได้เนี่ยเธอต้องคิดว่ามันไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับมันมันก็ไม่ใช่เกี่ยวข้องอะไรกับเราหรอกเราให้ได้สบายสบายเลยก็ไอ้ข้าวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ส่วนที่เกี่ยวข้องอะไรกับเรามันเกี่ยวข้องกับไอ้นี่ก็ไม่ใช่ตัวเรามันจะอยู่มันจะตายหาก็ช่างหัวมันเป็นไรแต่ไอ้นั่นเนี่ยมันกำลังหิวแล้วมันต้องการอาหารเอาไปกินอย่างนี้จบไหมก็จบเราไม่มีอะไรค้างคาใจกับสิ่งที่เราให้ไปเลยนะจบแล้วจบเลยไม่มาคิดต่อไม่มาว่ากูจะน่าจะให้มากกว่านั้นกูไม่คิดอะไรก็กูมีข้าวนี้กูให้มากกว่านั้นได้ยังไงแต่ทุกอย่างเป็นของเราจริงเราก็คงบันดาลให้มากกว่านี้ได้ถูกไหมล่ะแต่นี่มันได้เฉพาะมันมาให้เราเท่านี้มันไม่ใช่ของเราเขาให้เราเท่านี้ให้ข้าวมาถุงเดียวเท่านี้ให้เงินมาเรามีอยู่แค่นี้เราก็ใช้มาเท่านี้แหละเราไม่ได้อยากได้เพิ่มแบบนี้เวลาคิดนะคิดเรื่องนี้สกายยยติคิดคู่กันไปด้วยอย่าคิดเฉพาะเมตตาอย่างเดียวอย่าคิดแค่กรุณานะคิดแค่นี้มันน้อยมันไปพรหมโลกสวรรค์กับพรหมโลกเราไปได้แน่คิดเท่านั้นนะเรามองสัตว์มองคนให้เสมอกันนะทุกคนเราก็ให้เหมือนกันอันนั้นเราพรหมโลกได้แต่นิพพานยังไม่ได้มันยังไม่ตัดตัวสกายยจิติกับอวิชชามันยังไม่ได้ตัดตัวนี้มันจะเข้ามาตัดนี่ซะก่อนถ้าเราตัดก่อนปุ๊บเอาออกเลยอย่างท่องไว้เลยนะเว
ม่ใช่ของกูเว้ยเอาไปไม่ใช่ของกูแต่กูใช้เพียงแค่บำบัดปัดเป่าความเดือดร้อนเท่านี้นะเราไม่ได้เอามันมาเพื่อจะบำรุงบำเรอความสุขของเรานะเอามาแค่กินเท่านี้กูก็อิ่มเว้ยแค่นี้กูใช้อยู่ได้ว่ะแค่นี้สำหรับเป็นยารักษาโรคช่วยเหลือตัวเราไม่เดือดร้อนคนนี้ไม่เดือดร้อนพ่อแม่เราไม่เดือดร้อนเอากูกักไว้เท่านี้นะเว้ยแต่นี่เงินก้อนนี้ที่เก็บก็ไม่ใช่ของกูนะมันหายก็ต้องยอมรับไปมันยังอยู่แล้วก็ใช้มันไปอย่างนี้หลุดไหมหลุดเลยหลุดความยินดีหลุดความพอใจหลุดตัดอวิชชาไปเลยนี่ไม่ใช่ความสุขของเราแล้วนะเราไม่สนใจเราไม่ได้ปรารถนาที่อยากได้มันนะจบจากเราไปแล้วขาดกิเลสขาดไม่สามารถทำให้เราเศร้าหมองได้ตัณหาขาดไม่สามารถทำให้เราทะเยอทะยานต่อไปได้อุปทานขาดไม่สามารถจะทำให้รู้สึกว่านี่คือความสุขได้เลยอุปทานไม่มีอกุศลกรรมก็ขาดใครจะทำยังไงกับไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ของเราไม่รู้สึกที่อยากจะทำความชั่วอะไรกับเขาเลยอกุศลไม่มีต่อสิ่งที่เขาทำกับสิ่งที่เราบอกว่านี่ไม่ใช่ของเราเลยคุณจะทำไงคุณทำไปไม่โกรธไม่เกลียดไม่ด่าไม่ว่าแม้ทั้งนั้นอย่าได้เอาไปหมดไปละกิเลสตัณหาอุปทานอกุศลกรรมดับมันดับไปพร้อมๆมันอวิชามันดับสกายยุทธิไม่ติดอยู่ในใจเราอรหันต์หมูง่ายจะตายง่ายไปลงไปกินข้าวอีกลงไปกินข้าวเองจะต้องเลือกอาหารเนี่ยบากอีกไปทานข้าวทานปลากันเถอะ